ก็คำว่าเมืองอัจฉริยะอย่างที่อาจารย์อ๋องบอกครับว่ามันมีการเรียนรู้ปรับตัวแต่คราวนี้ในบนความเป็นเมืองมันประกอบไปด้วยคนหลายภาคส่วนนะครับมันไม่ใช่เหมือนเราที่เป็นสถาปนิกที่ออกแบบตามโอเนอร์ที่มีขอบเขตที่ดินชัดเจนแต่คำว่าเมืองเนี่ยมันประกอบไปด้วยเจ้าของที่ดินหรือการใช้ทรัพยากรระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับส่วนรวมเนี่ยซับซ้อนกันไปหมดเลยคราวนี้ในมุมมองของผมคำว่าเมืองอัจฉริยะคือมันต้องมีระบบซัมติงแหละเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันเห็นข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะครับเช่นผมใช้คำว่า real-time data ก็คือข้อมูลที่ทันท่วงทีเพื่อนำไปสู่กระบวนการวางแผนและตัดสินใจในเชิงนโยบายทั้งโปรแกรมและโครงการเนี่ยให้แก้ปัญหาได้หรือตลอดจนเราสามารถสร้างฉากทัศน์ทำนายแล้วก็วางแผนที่กันเหตุการณ์ที่จะเป็นปัญหาไว้ถ้าทำองค์ประกอบเหล่านี้ได้ครบผมจะนิยามว่านี่คือเมืองอัจฉริยะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะ